สวัสดีค่ะสวัสดีจากบ้านในชนบทของสหรัฐอเมริกาเช้านี้อากาศหนาวเย็นอีกแล้วค่ะเหลือประมาณ10องศาเองแต่เดี๋ยวสายๆก็คงจะอุ่นขึ้นเราออกเดินทางไปทำงานกันค่ะวันนี้เราไปทำงานที่บ้านริมทะเลสาบขับรถออกมาได้ไม่ไกลแสงแดดอ่อนๆก็ส่องมามีแสงแดดเมื่อไหร่ท้องฟ้าก็สวยงามแบบนั้นแหละค่ะถนนระหว่างเมืองก็โล่งในช่วงนี้ไม่ค่อยมีรถสวนมาและไม่มีใครขับรถไปพร้อมเราในช่วงหนึ่งเราขับรถผ่านริมทางเป็นลำธารน้ำใสไหลเหมือนน้ำตกบางช่วงน้ำไหลแรงมากช่วงนี้น้ำค่อนข้างจะเยอะเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมามีฝนตกแต่ก็ไม่มากนักนั่งมองริมทางที่เป็นลำธารแล้วรู้สึกมีความสดชื่นเป็นอย่างมากที่นี่มักจะมีลำธารแบบนี้เพราะบ้านที่เราจะไปเราจะต้องไปผ่านป่าที่สูงต่ำของเขาเพราะฉะนั้นลำธารกับภูเขาและป่ามักจะเป็นของคู่กันวันนี้ Google เราพาเราออกมาที่เส้นทางไหนก็ไม่รู้ทำให้เราหลงมาไกลทีเดียวเสียเวลาไปอีกเกือบ30นาทีแต่สิ่งที่เราได้ก็คือวิวสวยๆนั่งชมวิวสวยๆไปได้เพลินทีเดียวแล้วเราก็ต้องวกกลับไปตามเส้นทางที่ Google เคยพาเรามาสองข้างทางมีดอกไม้สีเหลืองที่เรียกว่าโกลเด้นร็อดเต็มไปหมดระหว่างทางมองไปสุดหูสุดตาก็ยังเห็นสีเหลืองสวยงามอร่ามตายิ่งนักตอนนี้เป็นฤดูร้อนดอกไม้ก็จะมากสักหน่อยโดยเฉพาะตามริมป่าชายป่าตามทุ่งจะเต็มไปด้วยดอกไม้หรือเป็นที่เราเรียกกันว่าดอกหญ้านั่นแหละเพราะพวกเขาเกิดขึ้นเองอย่างเป็นธรรมชาติไม่มีใครมาคอยปลูกไม่มีใครมาคอยดูแลบางช่วงก็เป็นทุ่งหญ้าเป็นเนินสูงต่ำมีฟาร์มมีบ้านฟาร์มที่ทำรั้วสีขาวมองดูแล้วสวยงามเหลือเกินนี่แหละความสุขและความสวยงามที่เราได้จากชนบทที่เรามาอาศัยอยู่ชีวิตที่เรียบง่ายของที่นี่แต่แปลกเนาะเราแทบไม่เคยเห็นผู้คนออกมานอกบ้านแม้กระทั่งบ้านที่อยู่ใกล้ๆเราแถวบ้านบางครั้งเรียกว่าเป็นเดือนหรือเป็นปีก็อาจเป็นไปได้บ้านแต่ละหลังก็แทบจะมีคนอยู่ทุกหลังแหละแต่ผู้คนเขาไม่ออกมาและไม่มีการไปมาหาสู่เสวนากันธรรมเนียมของการใช้ชีวิตมันก็ต่างกันไปแต่ก็ดีไปอย่างทำให้มีความสงบสุขเพราะผู้คนที่อาศัยอยู่ในชนบทมักจะเป็นผู้คนที่สูงวัยแล้ววัยทำงานก็พอมีบ้างที่นี่เมื่อเด็กหนุ่มสาวโตขึ้นอายุ18พวกเขาก็จะออกไปดิ้นรนหาเลี้ยงชีพด้วยตัวเองเขาก็มักจะไปทำงานกันตามในเมืองใหญ่ๆเพราะฉะนั้นชนบทคือสถานที่เล็กๆที่ไม่ได้มีอะไรหรูหราคนที่ต้องการการก้าวเดินไปข้างหน้าเขาจะมักจะไม่ชอบที่จะอยู่ชนบทแต่จะไปหางานทำกันตามเมืองใหญ่ๆเสียมากกว่าเส้นทางที่จะเดินทางไปยังบ้านลูกค้าเต็มไปด้วยความงดงามของภูเขานี่ค่ะทะเลสาบก็แสนจะสวยน้ำเยอะมากตอนนี้เราเข้าสู่เส้นทางเล็กๆ
ซึ่งใกล้จะถึงบ้านลูกค้าแล้วบ้านริมทะเลสาบก็จะเข้าไปยังถนนที่เล็กๆหน่อยลำบากหน่อยเพราะทะเลสาบเป็นส่วนหนึ่งที่ค่อนข้างจะอยู่ลึกถึงก้นป่าทีเดียวก่อนจะเลี้ยวเข้าไปทางหมู่บ้านของลูกค้าว้าวเราเจอฟางกวางฝูงหนึ่งน่ารักมากเลยกำลังวิ่งหนีได้ยินเสียงรถเราก็พากันวิ่งหนีนู่นค่ะเข้าไปยังป่าวันนี้เราจะมาทำการสเตนนิ่งหรือเคลือบพื้นไม้ให้กับลูกค้าหากเพื่อนๆได้ติดตามชมคลิปประจังของฉันก็จะทราบว่าเมื่อไม่นานมานี้เราได้มาทำการล้างพื้นไม้ที่บ้านทะเลสาบหลังนี้ให้กับลูกค้าเราทำเรียกว่า power washing ทำการขัดและล้างพื้นไม้รอบๆตัวบ้านนี่ก็ผ่านมาเป็นระยะเวลาเป็นเดือนแล้วพื้นไม้แห้งแล้วลูกค้าก็เลยโทรมาบอกช่วยไปทำการสเตนนิ่งให้หน่อยคือการเคลือบพื้นไม้นั่นเองการเคลือบพื้นไม้เป็นการทำให้ไม้ที่อยู่กับแดดและฝนมีอายุยืนมากขึ้นไม่โดนแดดและฝนทำร้ายเนื้อไม้ก็จะถูกเคลือบด้วยสิ่งที่ป้องกันน้ำและป้องกันแดดเมื่อไปถึงต่างคนก็ต่างทำหน้าที่ของตัวเองฉันจัดการเอาที่เป่าลมขึ้นไปเป่าบรรดาใบไม้เศษไม้ต่างๆที่อยู่บนระเบียงบ้านทุกส่วนที่เราจะทำการเคลือบแต่ตรงนี้เราไม่ได้เคลือบลูกค้าบอกบันไดทางลงไปยังทะเลสาบไม่ต้องเคลือบแต่ขอพาลงไปเดินดูหน่อยไปดูซิว่าวันนี้น้ำใสแค่ไหนอ้อลูกอันนี้กระรอกเขาพากันมากินไว้บ้านริมทะเลสาบจะเป็นบ้านเหมือนบ้านล้างทีเดียวเจ้าของบ้านอาจจะมาเที่ยวที่นี่สักปีละเพียงครั้งสองครั้งดูน้ำสิสงบนิ่งและใสแจ๋วเลยฉันทำการเป่าลมจากด้านบนลงมาใช้เครื่องเป่าลมพ่นใบไม้เศษต่างๆกิ่งไม้เล็กๆที่หักอยู่ส่วนคุณลุงก็เตรียมอุปกรณ์ในการพ่นเคลือบการพ่นเคลือบในวันนี้เราใช้ชนิดใสหรือเรียกว่า clear staining ลูกค้าบางรายชอบที่มันมีสีหน่อยหรือเป็นสีช็อกโกแลตเป็นสีโอ๊กหรือสีเหลืองสีแดงแล้วแต่ลูกค้ารายนี้ไม่ชอบสีบอกขอเป็นเคลียร์สเตนนิ่งก็คือฉีดพ่นลงไปแล้วจะไม่เห็นเป็นสีนั่นเองขึ้นไปทำการเคลือบจากระเบียงบนสุดก่อนโดยการเคลือบให้ทั่วทั้งแฮนด์เรลหรือราวจับพวกนี้จากนั้นจึงค่อยเคลือบที่พื้นและค่อยๆทยอยถอยลงมาตอนเคลือบก็เห็นน้ำมันข้น
แต่เดี๋ยวเมื่อมันแห้งเราจะไม่เห็นเลยว่ามันเป็นสีอะไรลูกค้าของเราหลายรายที่ให้เราไปทำการเคลือบระเบียงหลังจากที่ทำการล้างและทำความสะอาดแล้วคนที่พอจะมีฐานะหน่อยการเสียตังค์เพื่อทำเรื่องเหล่านี้ถือว่าเป็นความสุขของเขาและเป็นการรักษาคุณภาพบ้านของพวกเขาด้วยให้ดูใหม่ดูสะอาดและมีอายุยืนนานของเราเสร็จแล้วค่ะเมื่อเสร็จแล้วก็เตรียมตัวเก็บของและก็เดินทางกลับบ้านกันระหว่างทางกลับบ้านเราก็นั่งชมบรรยากาศของบรรดาริมทางดูสิถนนเส้นเล็กๆขวามือนี่มองลงไปเป็นเหวลึกๆซ้ายมือก็จะเป็นภูเขาเส้นทางนี้ก็สวยงามมากดอกไม้สีเหลืองๆแล้วเรายังก็ได้พบมารีน่าหรือเป็นสถานที่ที่มีคนนำเรือผู้คนที่มีอันจะกินก็จะซื้อเรือมาแล้วก็มาไว้ที่นี่พอฤดูร้อนพวกเขาก็จะมาเที่ยวกันนี่แหละค่ะส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตของเราสองตายายในชนบทของสหรัฐอเมริกาวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่แวะมาให้กำลังใจกันและหวังว่าเราจะได้พบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปขอบคุณและสวัสดีทุกท่านค่ะ